จะมีเสียงเท่ากันทั้งหมดนะครับถัดมาก็คือนะครับโครงสร้างที่ใช้ขับเคลื่อนอย่างที่บอกว่าเป็นอาสาสมัครนะครับเราถามว่าอาสาสมัครมาจากไหนนะครับอาสาสมัครก็คือมาจากมหาวิทยาลัยบ้างนะครับบางคนอาจจะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเริ่มใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็เริ่มอยากจะลองเข้ามาอยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับก็เข้ามาช่วยพัฒนาเดเบียนได้นะครับและสิ่งที่เดเบียนพยายามจะบอกให้ทุกคนรู้นะครับว่าเดเบียนคือระบบปฏิบัติการที่ครอบจักรวาลอันนี้ดูเวอร์ใช่ไหมครับดูเวอร์ครอบจักรวาลคำว่าครอบจักรวาลของเดเบียนคืออะไรคือDebian สามารถรันได้หลายแพลตฟอร์มนะครับสังเกตดูว่าบางทีบางซอฟต์แวร์เนี่ยเราบอกว่ามันรันได้แค่ i386 ก็คือเครื่องธรรมดาหรือว่า x64 นะครับ x64 ที่เป็นเครื่อง64บิตนะครับอาจจะเป็นเครื่องอื่นๆอาจจะใช้ไม่ได้ Spark ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นเครื่องอะไรเป็นเครื่อง Power เป็นเครื่องอะไรต่างๆที่บางทีเราไม่เคยได้ยินชื่อมันเลยนะครับแต่ Debian สามารถที่จะทำซอฟต์แวร์ที่เป็นแพ็คเกจเนี่ยที่ให้ใช้กับทุกเครื่องได้นะครับและนั่นคือสิ่งที่ Debian พยายามจะทำมาหลายๆปีนี้นะครับและอีกอย่างก็คือไม่มีบริษัทไหนครับที่เป็นเจ้าของ Debian อย่างที่ผมบอกว่าทุกคนเป็นเจ้าของ Debian ร่วมกันนะครับ Debian มีอยู่2เรื่องนะครับ2เรื่องที่ Debian ให้ความสำคัญมากและทำให้ Debian เป็น Debian อยู่มาถึง22ปีคือสัญญาประชาคมครับสังเกตเรียกว่า Social Contract Debian Social Contract คืออะไรก็คือเป็นการกำหนดเลยนะครับตั้งแต่เอียนก่อตั้งมาเราก็กำหนดเลยว่าเดเบียนจะต้องฟรีตลอดไปนะครับฟรีนี่รวมถึงฟรีดอมนะครับว่ามีสิทธิเสรีภาพต่างๆในเดเบียนตลอดไปนะครับถัดมานะครับโซเชียลคอนแทคบอกว่าเดเบียนจะต้องส่งงานที่พัฒนาในเดเบียนนะครับและก็งานที่เกี่ยวกับโอเพนซอร์สคืนกลับต้นน้ำนะครับสิ่งนี้สำคัญมากนะครับสังเกตว่าโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์จะโตไม่ได้ถ้าคนคิดที่จะเทคอย่างเดียวเทคคือดึงเอาไว้ใช้งานอย่างเดียวไว้ทำมาหากินเรียบร้อยเสร็จแล้วไอ้งานที่ทำไม่ยอมคืนกับต้นน้ำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้นน้ำก็ไม่พัฒนานะครับคนเอาไปใช้ก็โตไปคนเดียวนะครับซึ่งมันผิดหลักการที่เราคุยกันตั้งแต่แรกนะครับเสร็จแล้ว Debian จะไม่ปกปิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับ Debian จะเป็นสาธารณะมากก็คือมีปัญหาอะไรต่างๆที่อยู่ในโครงการ Debian จะต้องเผยแพร่สู่สาธารณะและให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับอย่างล่าสุดเราก็เห็นว่ามีทีหนึ่งที่เมนเทนเนอร์ที่ดูแลแพ็คเกจเกี่ยวกับถ้าผมจำไม่ผิดจะมี SSL นะครับซึ่งมีการที่เมนเทนเนอร์ไปแก้โค้ดบางอย่างที่แพสเข้าไปแล้วปรากฏว่ามีปัญหาไปทั่วโลกนะครับแต่สิ่งนั้นก็คือทุกคนยืดอกรับบอกว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้นะครับคนนั้นก็จะไม่โดนเบลมคนเดียวแล้วทุกคนก็ช่วยแก้ปัญหาสุดท้ายปัญหาก็จะคลี่คลายนะครับเดเบียนให้ความสำคัญกับผู้ใช้มากครับผมผู้ใช้ทุกคนสามารถส่งฟีดแบ็กได้ว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้เดเบียนรับฟังแล้วก็แก้ไขนะครับแล้วก็เดเบียนจะไม่มองข้ามนะครับไม่มองข้ามซอฟต์แวร์จริงๆเราบอกว่าเราพูดถึงซอฟต์แวร์เสรีใช่ไหมครับแต่บนโลกนี้ไม่ได้มีแค่ซอฟต์แวร์เสรีมันยังมีซอฟต์แวร์อื่นที่อาจจะเป็นซอฟต์แวร์ปิดที่เป็นโค้ดซอร์สนะครับเป็นไดรเวอร์เป็นอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันมีผลต่อผู้ใช้บางทีก็แทนที่จะให้ผู้ใช้ต้องไปดาวน์โหลดมาเองมาติดตั้งมาใช้งานนะครับ Debian ก็บอกว่าทั้งนั้นในส่วนนี้ Debian จะทำให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายขึ้นก็ดึงเอาซอฟต์แวร์เหล่านั้นมาแยกเป็นประเภทนะครับผมถึงเขียนว่า Contrib แล้วก็ Non-free นะครับ2 ส่วนนี้คือ Contrib เป็นส่วนที่ขัดต่อหลักการ Open Source นะครับโดยมีบางส่วนที่ไม่สามารถจะรวมมา Debian ไม่สามารถจะติดตั้งได้เลยแต่ว่าเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถดึงลงมาติดตั้งเองได้ผ่านทางคอนทริบนะครับส่วนนอนฟรีก็คืออื่นๆอาจจะเป็นไดรเวอร์ที่เราเคยได้ยินที่ Linux Torvald เห็นไหมครับที่ยกชูนิ้วกลางแล้วบอกว่าฟัก Nvidia เหตุผลก็คือตรงนั้นเป็นโค้ดซอร์สครับเสร็จแล้วก็มันก็เกิดคอนฟลิกต์กันว่าทำไม Nvidia ไม่ยอมเปิดซอร์สนะครับแต่ในเคสที่เรามองว่านั่นมันคือธุรกิจครับถ้า Nvidia เปิดซอร์สคู่แข่งก็มีปัญหาใช่ไหมครับมันก็เป็นเหตุผลว่าเราไปฟอร์สทุกคนให้เปิดซอร์สไม่ได้นะครับแต่เราสามารถจะเอาโค้ดซอร์สเพื่อมาใช้งานให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดใน Debian ได้นะครับ Debian ก็จะมองตรงนั้นและอีกส่วนหนึ่งนะครับ Debian เรียกว่า Debian Free Software Guideline นะครับคำว่า Debian Free Software Guideline ก็คือ Debian จะมีเอกสารเลยบอกว่าซอฟต์แวร์ประเภทไหนที่เป็น Open Source
นะครับที่เป็นโอเพนซอร์สสามารถนำมาแจกจ่ายได้สามารถอะไรต่างๆได้ตามที่เดเบียนแนะนำนะครับมันก็จะมีการแจกจ่ายซอฟต์แวร์มีต้นรหัสมีสัญญาอนุญาตนะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินมี GPL มี BSD license มี MIT license นะครับซึ่งไลเซนส์พวกนั้นก็จะต้องไม่ขัดกับที่ Debian บอกว่าเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ในบางส่วนสมมติว่าซอฟต์แวร์บางทีมันมีรวมที่เป็นnon free มาด้วยนะครับ Debian ก็จะใช้วิธีว่าถ้างั้นก็สกรีนส่วนที่เป็น non free ออกไปนะครับแยกแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่จะส่งมากับ Debian ต้องเป็นฟรีซอฟต์แวร์เท่านั้นนะครับจึงมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่อยู่บน Debian นะครับให้เราเห็นซอสอยู่บน Debian เราสามารถดึงไปพัฒนาต่อไปทำคอมเมอร์เชียลหรือไปทำอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นฐานของสัญญาอนุญาตนะครับแล้ว Debian ขับเคลื่อนยังไงนะครับ Debian มีหัวหน้าทีมครับหัวหน้าทีมจะถูกเลือกทุกปีอย่างที่ผมบอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับเขาเรียกว่า Debian Project Leader หรือ DPL นะครับก็จะมีอาจจะอยู่ในตำแหน่งปี2ปีหรือ3ปีก็แล้วแต่วาระนะครับคนล่าสุดชื่อนิวคุณนิวแมคโกเวนนะครับนิวแมคโกเวนคุณนิวแมคโกเวนนี่เป็น CEO นะครับเป็น CEO บริษัทชื่อ Collabora นะครับอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับคุณนิวขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับก็ Debian Project Leader มีหน้าที่อะไรก็คือจะต้องนำทางว่า Debian ควรจะไปทางไหนนะครับ Debian ควรจะไปทางไหนควรจะทำอะไรนะครับแล้วก็อนาคตข้างหน้าจะต้องพัฒนายังไงแล้วก็จะเป็นคนที่จะคอยดูว่า Debian จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับสังเกตว่านะครับสังเกตว่า Debian เนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักในวงทั่วไปนะครับอาจจะเป็นกลุ่มนักพัฒนากลุ่มอะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าลูกหลานของ Debian นะครับเราเคยได้ยิน Ubuntu ใช่ไหมครับมีอุนตูมีมิ้นมีอะไรต่างๆนะครับพวกนั้นเขาเรียกว่าเดลิเวอรี่ถ้าไล่กันจริงๆเนี่ยสาขาที่อยู่กับที่เป็นลูกต่อมาจากเดเบียนเนี่ยมีเยอะมากนะครับทั้งดังและไม่ดังก็แล้วแต่นะครับถัดไปครับจุดเด่นของเดเบียนนะครับเราเคยเห็นแอปเก็ตถ้าสังเกตเวลาเราใช้ Linux นะครับเราจะเจอว่าแอปเก็ตเป็นทูลในการจัดการแพ็กเกจที่เดเบียนทำไว้เป็นที่ยอมรับนะครับว่ามีประสิทธิภาพนะครับว่ามีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถจัดการในการติดตั้งซอฟต์แวร์ถอดถอนซอฟต์แวร์ได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับสิ่งที่ Debian ให้ความสำคัญมากเลยก็คือว่าสังเกตว่าเวลาเราอัปเกรดสมมติว่าเคยใช้ Ubuntu นะครับในบางกรณีนี้เราต้องลงใหม่หรือแม้แต่เราใช้ Windows ใช่ไหมครับจะอัปเกรดขึ้นไปรุ่นใหม่เราต้องลงใหม่เลยนะครับแต่ว่า Debian ให้ความสำคัญว่าถ้าคุณใช้รุ่นที่แล้วจะขึ้นมารุ่นใหม่สามารถสั่งแอป get upgrade แล้วทุกอย่างก็จะขึ้นมาทำงานได้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆนั่นคือภารกิจที่ Debian จะต้องทำนะครับแล้วทุกรุ่นก็จะเป็นอย่างนั้นสังเกตว่าเวลาถ้าใช้ Debian แล้วเราจะไม่ค่อยได้อัปเกรดแบบฝาดเสียวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันรีลีสเราสั่งแอป get upgrade ปั๊บทำงานเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่แอปเก็ตดึงมาใช้งานก็คือเขาเรียกว่า Debian Package ส่วนนี้เป็นงานหลักเลยที่ Debian ให้ความสำคัญนะครับคือซอฟต์แวร์ต่างๆเวลาเราจะใช้งานใช่ไหมครับถ้าเกิดเราต้องมาสั่งคอมไพล์ทุกครั้งเพื่อจะให้ใช้งานมันก็ไม่สะดวก Debian ก็เลยบอกถ้างั้นก็เป็นฟรีคอมไพล์มาเรียบร้อยจัดการคอนฟิกอะไรต่างๆยัดใส่ Debian Package แล้วเวลาจะติดตั้งก็สั่ง apt-get install นะครับอะไรต่างๆปั๊บลงอยากได้ Apache apt-get install Apache 2 apt-get install nginx ปุ๊บใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็คือ Debian package นะครับเสร็จแล้ว Debian package จะมีนะครับลักษณะของ Debian package จะมีผู้ดูแลหรือเรียกว่า maintainer นะครับ maintainer นี่แหละที่เมื่อกี้ที่อยู่ในชื่อที่บอกว่าเราได้ตำแหน่ง Debian Maintainer นะครับ Debian Maintainer คือคนที่เข้ามาดูแลแพ็กเกจตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมนะครับหลังๆก็จะให้ดูแลเป็นทีมเพราะว่าหนึ่งคือถ้าหนึ่งคนทำปั๊บการดูแลอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยจะทั่วถึงนะครับข้อนี้สำคัญเลยครับเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกนี้ยอมรับว่า Debian Package มีคุณภาพนะครับมีคุณภาพขนาดที่ว่าถ้ามันอยู่ในสเตเบิลแล้วเวลาลงเวลาติดตั้งมันควรจะไม่มีปัญหาเลยนะครับถัดมานะครับ Debian ใช้อะไรนะครับ Debian บอกว่า Debian เป็นระบบปฏิบัติการนะครับ Debian ก็ใช้ Linux นะครับตรงคอของ Debian เป็น Linux นะครับ
ซึ่ง Linux เราก็รู้อยู่แล้วว่าพัฒนาโดย Linux Torvald นะครับ Linux Torvald พัฒนาโดยที่เขาเริ่มทำตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Linux เนี่ยอยากใช้ระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า Unix แต่ว่าเขาไม่มีเครื่องที่จะใช้มันได้จริงๆหลายๆคนที่ทำ Open Source ก็จะเจอปัญหานี้ว่าไม่มีใครทำให้เราทำเองนะครับแต่ว่าหลังๆมันก็ไม่ค่อยมีอารมณ์นั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตั้งแต่ปี1991 Linux ทำ Linux ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งคือ Debian ใช้ GNU นะครับ GNU ก็คือมันจะมีทูอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ใน GNU นะครับเราอาจจะใช้โดยไม่รู้ตัวแต่จริงๆมันเป็นทูที่ติดมานะครับคือ GNU เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่พยายามจะพอร์ตการทำงานที่เคยมีอยู่ใน Unix มาให้ใช้ในฝั่งทาง Open Source อื่นๆที่ไม่ใช่ Unix ด้วยนะครับก็เลยเกิดเป็นโครงการ GNU พอ Debian ใช้ทั้ง GNU และ Linuxนะครับ Debian ยุคแรกๆก็เลยชื่อว่า Debian GNU Linux นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ GNU Linux นะครับคือ Debian มีเคอร์เนลอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่ Linux นะครับก็จะมี KFreeBSD นะครับคือใช้เคอร์เนลจาก FreeBSD แล้วก็ใช้แพ็คเกจต่างๆอะไรอยู่ใน Debian ได้เหมือนกันนะครับแค่ลักษณะคือว่าเราอยากได้ความสามารถของ BSD Kernel มาใช้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบเพิ่งตั้งไข่ชื่อ GNU Herd นะครับแต่จริง Herd ไม่ใช่เพิ่งเกิด Herd พยายามที่จะสร้างตัวเองให้เป็น Kernel นะครับเป็นMicro Kernel แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอ Herd ไม่ดังนะครับก็ไม่เกิดมา Linux แค่นั้นเองนะครับแต่ตอนหลัง Debian เริ่มใช้ GNU น้อยลงครับพอใช้ GNU น้อยลงปั๊บก็เลยเหลือชื่อแค่ Debian นะครับจะเห็นมีชื่อรุ่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูถัดไปก็คือหลักการนะครับจะคล้ายๆกับถ้าเกิดได้นั่งฟังเหมือนหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์เลยครับคือ Debian ในการพัฒนาแพ็คเกจก็จะต้องมีขั้นตอนนะครับมีการควบคุมคุณภาพแล้วก็มีการทดสอบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Debian แบ่งตัวนี้เขาเรียกว่า Debian Distribution นะครับ Debian Distribution คืออะไรคือเป็นการแบ่งว่าในส่วนนี้เป็นส่วนเกี่ยวกับการพัฒนานะครับในส่วนนี้เป็นเกี่ยวกับการทดสอบแล้วก็ส่วนที่เป็น stable นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสังเกตว่าผมจะติ๊กตรง experimental เพราะว่าปกติแล้วไม่ใช่ว่าทุกแพ็คเกจจะต้องอยู่ที่ experimental นะครับส่วนใหญ่ก็จะโยนเข้า unstable เลยนะครับอย่างบางทีเราบอกว่ามีกระโนมคืออะไรกระโนมคือ desktop environment ที่ผมใช้เวลาผมเปิดมาก็ขึ้นมาไม่สามารถใช้ได้เหมือน Windows ตัวนั้นเป็น desktop environment สมมติว่ากระโนมมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับจากเวอร์ชัน2เป็นเวอร์ชัน3คือปกติแล้วเราทำซอฟต์แวร์เราก็ไม่ใช่ว่าไปทุบหม้อข้าวตัวเองเอาเวอร์ชัน3ใส่เลยนะครับเพราะว่าจะมีการโยนเข้าเอ็กซ์เพริเมนทัลเพื่อทดสอบดูว่ามันใช้งานได้ไม่ได้นะครับพอโยนเข้าไปนั้นปั๊บก็ให้ทุกคนที่อยากทดสอบสามารถดึงเอาตรงนั้นมาใช้งานแล้วทดสอบมีบั๊กมีอะไรแก้ให้เสร็จแก้เสร็จแล้วก็ย้ายเข้ามาที่ Unstable เพื่อให้คนกลุ่มใหญ่ขึ้นทดสอบต่อนะครับแล้วก็ Debian ก็จะมีกระบวนการว่าแพ็คเกจที่เข้าอยู่ใน Unstable ถ้าไม่มีคนรายงานบั๊กเลยจะย้ายตัวเองเข้าไปที่ TestingTesting คืออะไร Testing คือส่วนที่พร้อมที่จะกลายเป็นรุ่นถัดไปนะครับรุ่นถัดไปคือจนถึง Testing ไม่มีคนรายงานบั๊กแสดงว่าแพ็คเกจเนี้ยทำงานปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับสามารถที่จะย้ายไป Stable ได้นะครับส่วน Stable คืออะไรคือตรงนี้นี่คือการเดินทางของ Debian นะครับสิ่งที่ไม่ได้พูดถึงคือสังเกตว่าทำไมเป็น Toy Storyทำไมเป็น Toy Story ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Debian ใช้ชื่อตัวละครของ Toy Story มาตั้งเป็นชื่อรุ่นนะครับมาตั้งเป็นชื่อรุ่นแต่ละรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับที่มันเกิดขึ้นก็คือยุคนั้นถ้าเกิดใครดู Toy Story จะเห็นว่า Buzz Lightyear ครับ Buzz Lightyear นะครับชื่อรุ่นแรกก็เลยเป็น Buzz นะครับเป็น Buzz แล้วก็ไล่ต่อมาเรื่อยๆจนรุ่นล่าสุดนะครับที่รีลีสอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากใช้ Debianรุ่นล่าสุดที่เราจะใช้คือ Debian Jesse คือ Debian 8นะครับแต่สิ่งที่คาดหวังที่จะเจอกับ Debian รุ่นที่ออกเนี่ยคุณจะไม่เจอกับซอฟต์แวร์ที่ใหม่ที่สุดแต่คุณจะเจอกับซอฟต์แวร์ที่ทดสอบแล้วว่ามีความเสถียรมากพอที่จะรันโปรดักชันนะครับส่วนรุ่นถัดไปซึ่งจริงๆก็น่าจะใกล้แล้วนะครับเพราะว่ารุ่น Jesse ออกไปน่าจะปีกับ2ปีนะครับก็คือรุ่นที่9คือ Stage นะครับก็จะเตรียมเป็นรุ่นถัดไปนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าเวลา Debian จะรีลีสจะออกรุ่นใหม่เนี่ย Debian ไม่ได้มองว่าจะต้องออกตามเวลาไม่ใช่ว่าต้อ
้องเริ่มที่นี่จบที่นี่นะครับแต่เดเบียนจะมองว่าจริงๆมีเวลา2ปีนี่แหละแต่ภายใน2ปีเนี่ยถ้าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ครับเดเบียนเรียกว่า RC bug RC bug คือ release critical นะครับคือเป็นบั๊กที่ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ออกไปได้นะครับเป็นบั๊กที่ต้องแก้พูดง่ายๆคือต้องแก้ให้เสร็จก่อนถึงจะปล่อยรีลีสได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโดยประมาณละเดเบียนจะมีเวลาประมาณ2ปีในการทำงานลองคิดดูนะครับอาสาสมัครทำงานนะครับภายใน2ปีเนี่ยเป็นงานหนักพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือจริงๆเราบอกว่า2ปีเนี่ยถ้ามองในแง่ของยูเซอร์เราบอกว่ามันค่อนข้างนานใช่ไหมครับแต่ว่ามองในมุมกลับกัน2ปีออกรุ่นครั้ง2ปีออกรุ่นครั้งถ้าเราเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เพิ่งเซตอัพเซิร์ฟเวอร์เสร็จไปเมื่อครึ่งปีที่แล้วรุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอรุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วเราจะอัปเกรดก็เริ่มไม่กล้าการเราอัปเกรดแล้วมันจะมีปัญหาในส่วนในต่างๆไหมนะครับมันก็ไม่มีเวลาพูดง่ายๆคือไม่มีเวลาในการเตรียมตัวในการอัปเกรดพอเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์ต้องมีแผนนะครับมีแผนเพื่อจะให้สามารถที่จะอัปเกรดได้โดยที่ไม่มีปัญหาสามารถที่จะเทสต์ว่าโปรดักชันมันทำงานปกตินะครับก็เลยมีแนวคิดเกิดมาว่าทำคล้ายๆ Ubuntu แล้วก็คล้ายๆกับDistro อื่นนะครับโดยการตั้ง Debian LTS ขึ้นมานะครับเป็น Long Term Service บอกว่าจะพยายามซัพพอร์ต Debian ให้นานขึ้นกว่า2ปีนะครับน้อยๆอย่างน้อยๆก็ต้อง5ปีนะครับ5ปีถามว่าซัพพอร์ตอะไรนะครับสังเกตว่าสมมุติว่าเรามีเครื่องที่ deploy ประมาณสัก1,000เครื่องแล้วมีการแก้บั๊กเรื่อง OpenSSL ที่มีปัญหาล่าสุดนะครับ 1,000 เครื่องเราต้องสั่งแอปเกตอัปเดตแอปเกตอัปเกรดทุกเครื่อง 2,000 เครื่อง 1,000 เครื่อง 2,000 เครื่องไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับถ้าเราดูเครื่อง2เครื่องไม่มีปัญหาแค่10เครื่องจริงๆทุกวันนี้ที่เจอปัญหาคือแค่10เครื่องก็เหนื่อยแล้วนะครับเขาก็เลยตั้งตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าให้ Debian ดูแลนะช่วยดูแลเพิ่มขึ้นว่าถ้ามีปัญหามีอะไรปั๊บ Debian จะมีซัพพอร์ตในการแก้บั๊กพวกนี้ให้นะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นบั๊กเกี่ยวกับ security เนี่ยมันจะมีระบบในการตั้งบอกว่าให้สามารถอัปเกรดแพ็กเกจอัตโนมัติโดยที่แอดมินไม่ต้องดูก็ได้นะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่อง security นะครับก็เลยมี LTS ขึ้นมาแต่สังเกตว่าผมจะบอกว่า Debian ไม่ได้ดูแลเองครับจะผ่านองค์กรอื่นๆนะครับอาจจะเป็นบริษัทอื่นๆที่มีปัญหาอยู่เจอปัญหาอย่างนี้ก็จ้างคนให้เข้ามาช่วยดูแลคนที่ว่าก็คือ Debian Developer ครับเข้ามาช่วยเพราะว่า Debian Developer มีความสามารถพอที่จะจัดการได้นะครับตรงนี้คือรูปนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าสังเกตในจุดย่อมๆย่อมๆนะครับอันนี้ภาพไม่ค่อยชัดนะครับเป็นตำแหน่งของ Debian Developer ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเนี่ยมี Debian Developer ประมาณ 1,000 กว่าคนมี 1,000 กว่าคนกระจายตัวอยู่ทั่วโลกแต่ว่าที่เยอะจะอยู่แถบยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับส่วนประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีอยู่2คนครับที่เป็น Debian Developer ก่อนหน้านี้ก็คือมียาวนานมาเลย1คนนะครับเพิ่งได้เป็นเมื่อปลายปีที่แล้ว1คนนะครับอันนี้ผมเรียกว่าพี่เทพนะครับพี่เทพเป็นศิษย์เก่าจุฬานะครับตั้งแต่รุ่นผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนแต่นานแล้วนะครับพี่เทพพิทักษ์การลุนบุญยนันท์ครับเป็นจริงๆใช้คำว่าเป็นไอดอลผมว่าผมได้เรียน Debian รู้จัก Debian เพราะพี่เทพนะครับพี่เทพเป็น Debian Developer ตั้งแต่ปี2009นะครับจนถึงปัจจุบันก็หลายปีแล้วนะครับการกว่าที่จะได้เป็นก็จะมีขวากหนามพอสมควรนะครับคนถัดมาที่เพิ่งได้เป็นคือปัดพงษ์พานิชนะครับปัดเพิ่งได้เป็นตอน29ตุลา2015นะครับปัดเป็นตอนนี้น่าจะเป็นนักศึกษาพอโทหรือไม่ก็อาจจะจบพอโทแล้วอยู่ที่มอเทคโนโลยีสุรานารีนะครับยังใช่ไหมครับก็ปัดจริงๆก็คือใช้ Linux มาร่วมกันนะครับเราเจอกันบ่อยเวลามาเจอที่งาน Nextech จัดงานเกี่ยวกับ Linux เราจะเจอกันมีเป็นกรรมการเป็นอะไรต่างๆร่วมกันนะครับซึ่งเราก็จะคุยกันแล้วก็ปัดจะดูเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีคลาวด์นะครับแล้วก็ PHP นะครับส่วนผมก็คือเป็น Debian Maintainer ตั้งแต่ปี2012นะครับแต่ว่าใช้ Debian มาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแต่ปี2008นะครับที่เริ่มมี contribution แล้วเริ่มเข้ามาที่ Debian นะครับแล้วตอนนี้ก็คือกำลังรับการทดสอบนะครับกำลังรับการทดสอบจาก Debian Developer ท่านหนึ่งนะครับที่เข้ามาทดสอบว่าเรามีความสามารถพอหรือเปล่า
ที่จะรับสิทธิ์ในการที่จะเป็น Debian Developer นะครับตอนนี้ขั้นตอนถึง Task and Skill นะครับส่วนนี้เป็นแพ็กเกจที่ผมเมนเทนนะครับก็คือจริงๆแล้ว Debian Maintainer เนี่ยหรือว่า Debian Developer ไม่จำเป็นต้องดูแลแพ็กเกจมากนะครับแต่ว่าแพ็กเกจที่ดูเนี่ยต้องมีคุณภาพนะครับคุณภาพเกิดตรงไหนนะครับสังเกตดูว่าตรงนี้เป็นคุณภาพกันว่าแพ็กเกจเราสามารถติดตั้งได้ลงได้มีปัญหาไหมนะครับซึ่งเวลาที่มีปัญหาเราก็แก้ไขมีบั๊กเราก็เข้าไปจัดการนะครับแพ็กเกจที่ผมดูก็จะเป็นแพ็กเกจที่เกี่ยวกับงานจริงๆพอเราใช้ Debian ปั๊บเรามีงานอะไรที่เราต้องทำเราก็เอาแพ็กเกจมาทำงานนะครับมันก็จะได้ประโยชน์สองทางนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวว่าผมสามารถติดตั้ง Debian โดยที่ใช้อินเทอร์เฟซหน้าตาแบบนี้นะครับไม่ได้สนใจว่ามันต้องมีอินเทอร์เฟซสวยงามหรือมีอะไรต่างผมชอบแบบนี้นะครับสามารถที่จะติดตั้งได้แล้วก็พอติดตั้งปั๊บสามารถใช้งานได้ตามที่ผมต้องการนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมพูดตามตรงว่าเครื่องนี้ผมลงมาตั้งแต่ซื้อนะครับจริงๆแล้วคือมีเครื่องก่อนหน้านี้นะครับพอซื้อมาปั๊บเวลาจะอัปเกรดก็อย่างที่บอกว่าอัปเกรดมาเลยนะครับเป็น10เป็น5ปี6ปีตอนก่อนเครื่องเก่าจะพังก็ใช้วิธีนั้นนะครับลงครั้งเดียวตั้งแต่5ปีที่แล้วอีก5ปีก็ยังทำงานต่อนะครับแต่มันก็หินนิดหนึ่งเวลาเราจะจัดการนะครับเหมือนกับว่าเอาอยู่ดีทำไมขึ้นเหมือนวิดีโอใช่ไหมอยู่ดีทำไมขึ้นบูสกีนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่าวิดีโอตรงที่ว่าบางทีเจออย่างนั้นปั๊บเรารู้ปัญหาว่าเราจะแก้อะไรได้นะครับไม่ต้องไปรอว่าวิดีโอจะแก้เมื่อไหร่นะครับถัดมานะครับส่วนที่ผมชอบมากๆก็คือ aptitude ครับคือถ้าเกิดเราใช้ command line prompt นะครับเราก็ใช้ apt-get install นู่นนี่นั่นแต่ในบางกรณีเนี่ยการที่มี tool เข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทำให้เราจัดการซอฟต์แวร์ง่ายขึ้นนะครับบอกว่าเราอยากติดตั้งนู่นนี่นั่นนะครับเราก็เข้ามาเลือกเอานะครับอันนี้เป็นaptitude เป็นระบบจัดการซอฟต์แวร์ว่าเราอยากติดตั้งอะไรนะครับอยากติดตั้งอะไรเข้ามาเลือกเอาเลือกปุ๊บๆอยากลงนู่นลงนี่ปั๊บสั่งติดตั้ง install เลยนะครับแล้วถ้ามีปัญหาก็จะแจ้งขึ้นว่าไอ้ตัวนี้ลงไม่ได้เพราะอะไรตัวนี้ลงไม่ได้เพราะอะไรนะครับก็จะแจ้งขึ้นมา2ตัวนี้นะครับทำให้ผมอยากใช้ Debian ตั้งแต่แรกนะครับแต่ก่อนผมใช้ Fedora ก่อนหน้านั้น Fedora เลยครับมาสั่งย้ำสั่งนู่นนี่นั่นมาทุกอย่างเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาโดนพี่เทพเนี่ยตีมือบอกว่าลองใช้ Debian มั้ยมันเหมือนว่ารักครั้งแรกเลยครับมาถึงว่าพอลงปั๊บไอ้สิ่งนี้แหละที่ผมอยากเจอตั้งแต่ผมใช้ Linux มาไม่ใช่ว่าใช้ Fedora นะครับก่อนหน้านั้นถ้าเคยได้ยินมี Linux ทะเล Linux อะไรมวยไทยนะครับที่ใช้กับเครื่อง SIS เครื่องโรงเรียนเราก็เล่นมาตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆเลยแทบจะบอกว่าไกลวันนะครับไกลวัน Linux ถ้าเคยได้ยินมีไกลวัน Linux ยุคนั้นก็เคยเจอนะครับตรงนี้จะเข้ามาถึงขั้นตอนที่บอกว่าถ้าเกิดอยากเป็น Debian Developer จะทำยังไงนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายแค่ยื่นใบสมัครครับ Debian Developer บอกว่าถ้าจะเริ่มใบสมัครครับจะต้องมีคนแนะนำเหมือนเราจะเข้าทำงานเลยครับต้องมีคนบอกว่าเราพร้อมในขั้นหนึ่งแล้วนะที่เราจะเริ่มส่งใบสมัครได้นะครับก็จะต้องมีคนเขาเรียกว่าเป็น Advocate คือมีคนบอกว่าคุณพร้อมแล้วนะมีความสามารถพอที่จะดูนู่นดูนี่เราดูมาสักระยะหนึ่งแล้วเอาเริ่มกระบวนการได้นะครับแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้แหละครับการคอนทริบิวที่เราเข้าไปช่วย Debian เนี่ยเราก็ต้องมีว่าไอ้แพ็คเกจนี้มีบั๊กเราแจ้งเข้าไปแพ็คเกจนี้เราช่วยแก้ไขได้นะครับตรงนี้เป็นขั้นตอนนะครับสังเกตว่าขั้นตอนที่ผมถึงอยู่เนี่ยคือ Task and Skill นะครับจริงๆแล้วถ้าพูดในกระบวนการคือ Task and Skill นี่เป็นกระบวนการแทบจะสุดท้ายแล้วที่ถ้าผ่านตรงนี้ที่เหลือก็จะบอกว่าคนที่รับสมัครเราบอกว่าเราพร้อมแล้วนะเขาก็จะปั๊มประทับตาพร้อมแล้วที่เหลือฟอนเดทคืออะไรฟอนเดทคือเหมือนกับเป็นผู้จัดการบอกว่ารับเขาแล้วครับแล้วก็สร้างแอคเคาท์สร้างอะไรนะครับขั้นตอน5 6 7นี่ไม่นานนะครับแต่ขั้นตอนตั้งแต่1 2 3 4ค่อนข้างนานครับสิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่ผมสอบมาก็คือ philosophy and procedure ครับมันพูดถึงหลักการปรัชญาอะไรฟุ่นวายไปหมดเลยบอกว่าทำไมซอฟต์แวร์ตรงนี้ไม่เป็นฟรีซอฟต์แวร์ทำไมซอฟต์แวร์ตรงนี้เกิดปัญหาอะไรทำไมเขาเข้าเดเบียนไม่ได้นะครับแล้วก็เหตุผลว่าถ้าเกิดเอาซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปอยู่ที่เกาะใดเกาะหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะกระจายออกมาข้างนอกได้เกิดปัญหาอะไรบ้างนะครับเขาก็จะพูดถึงมีเคสแปลกๆมากจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องที่ปวดหัวแต่ว่า
คนที่สอบเขาก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วในเคสเนี้ยให้เรามีความรู้คร่าวๆว่าใครนะครับเราผ่านแต่ว่าต้องตอบปัญหาเขาให้ได้นะครับส่วนฟิโลสอฟีนี้น่าจะตอบอยู่ประมาณสัก 3-4 ครั้งนะครับถ้าเกิดเขาโอเคเขาก็ให้ผ่านออกมานะครับแต่ว่าบางคนก็คือตรงฟิโลสอฟีนี้อาจจะนานหน่อยผมว่ามันค่อนข้างจะยุ่งนะครับส่วนทาร์แดนสกิลก็คือเราบอกเรามีความสามารถพร้อมที่จะดูแลแพ็กเกจใช้ทูนู่นทูนี่ของเดเบียนได้นะครับแล้วก็ถ้ามีบั๊กสามารถจัดการบั๊กได้เขาก็จะเริ่มบอกว่าโอเคละผ่านละนะครับอาจจะดูยุ่งยากนะครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วไม่ใช่ว่าเก่งจะผ่านนะครับแต่ว่าต้องอึดเดเบียนไทยออนต้องอึดนะครับเพราะว่ากระบวนการบางทีอาจจะผ่านไปเป็น 3-4 ปีเลยครับกว่าที่เขาจะเริ่มเห็นว่าโอเคพร้อมแล้วนะถึงจะเข้ามาได้ในบางกรณีเพราะว่าเขาเป็นอาสาสมัครเขาก็บอกว่า อาจจะไม่มีเวลาทั้งคู่พอคนหนึ่งหายไปอีกคนหนึ่งหายไปคนที่จะตรวจข้อสอบกับคนที่ทำข้อสอบหายไปพร้อมกันเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับพอสุดท้ายแล้วพอไม่ว่างพร้อมกันก็อาจจะผ่านไป 4-5 ปีได้นะครับแต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับเริ่มต้นเลยคือก่อนที่จะเริ่มกับเดเบียนนะครับก็ต้องติดตั้งมันแล้วไปใช้มันนะครับต้องใช้มันก่อนนะครับก็หลายๆคนนี้จะไม่ผ่านด่านนี้ใช้คำว่าไม่ผ่านด่านนี้เพราะว่าเราเคยคุ้นเคยกับการใช้ Windows ซึ่งติดตั้งปุ๊บใช้งานเลยนะครับส่วน Debian ก็คือพอเขาทำให้เป็นระบบครอบจักรวาลทำให้ยูเซอร์สามารถจะจัดการเองได้ทุกอย่างนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาว่าคนที่เริ่มต้นเนี่ยถ้าเริ่มต้นไม่ถูกที่ก็จะไม่ค่อยไปกับ Debian ก็จะไปทาง Ubuntu นะครับแต่ Ubuntu ก็มีหลายๆอย่างที่คล้าย Debian นะครับสุดท้ายแล้วเราเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพี่น้องใช้ Ubuntu มาปั๊บสักพักหนึ่งบอกว่าเริ่มคุ้นละจะลองใช้ Debian ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นวิธีการจัดการปัญหาแบบ Debian นะครับสังเกตว่าค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับเราบอกว่ามีโปรเจกต์ไหนบนโลกนี้บ้างที่จัดการบั๊กด้วยเมลลิ่งลิสต์ใช้เมลทั้งหมดครับแล้วเป็นสิ่งที่จะเป็นพรูฟแล้วว่า22ปีนี้การดูแลแพ็กเกจจัดการแพ็กเกจด้วยเมลมีประสิทธิภาพแล้วที่น่าทึ่งที่สุดคือ IRC ครับ IRC ครับลองคิดดูว่ามีใครใช้บ้างนะครับแต่ถ้าเข้าไปที่ IRC ว่าคุณจะเห็นว่าDebian Developer ที่ Active จะมีอยู่ในนั้นผมใช้คำว่ามีคนตอบเร็วกว่าที่ผมไปถามใน Facebook ที่ซ้ำนะครับแต่ว่าต้องไปถามถูกเวลานะครับแต่ไปถามเวลาเขานอนเนี่ยเราไม่ได้คำตอบนะครับพอถามถูกเวลาเขาก็ตอบเราเริ่มตอบมานะครับ Debian ใช้ BTS ครับ Bug Tracking System นะครับบั๊กทุกบั๊กจะมีการรายงานเข้าไปที่ Debian แล้ว Maintainer จะเห็นว่าบั๊กทำงานยังไงนะครับบั๊กมีปัญหาตรงไหนแล้วก็เข้าไปแก้ทุกการแก้จะเริ่มมีคำตอบเข้ามาว่าต้องแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอสุดท้ายแล้วเราได้คำตอบที่ถูกต้องบอกว่ามันต้องแก้อย่างนี้สุดท้ายเมนเทนเนอร์ก็เอาวิธีแก้นี่แหละไปทำเป็นแพ็กเกจรุ่นใหม่ขึ้นมาตามวิธีแก้นี้ครับสำหรับคนที่ไม่ใช่นักพัฒนาก็รอรุ่นที่อัปเดตแล้วก็ดึงลงมาใช้งานได้เลยนะครับในหลายๆกรณีบางทีเราเจอวันนี้พรุ่งนี้มีการอัปเดตนะครับเสร็จแล้วใครที่เริ่มสนใจอยากทำแพ็กเกจนะครับทำแพ็กเกจก็คือเราพร้อมแล้วเราบอกว่าคือเราเดฟซอฟต์แวร์สมมติเรามีซอฟต์แวร์ภาษา C ภาษาPythonหรือภาษาอะไรต่างๆที่เนี่ยเราอยากจะดีพลอยตามกระบวนการที่เดเบียนทำหรือทำแพ็กเกจเราก็ไปเรียนรู้วิธีทำแพ็กเกจตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเมนเทนเนอร์กันนะครับคำถามที่ผมเคยถามพี่เทพพี่ทำไมเอกสารเยอะจังคำตอบที่ผมได้นี่ผมยังจำถึงทุกวันนี้นิวตอนลองคิดดูเรามีเอกสารอ่านดีกว่าไม่มีใช่ไหม คำนี้ผมอึ้งเลยบอกว่าเออมันก็จริงอ่านเยอะๆได้ข้อมูลเยอะกว่าที่ไม่มีอะไรเลยก็ต้องไปงมเอานะครับเดเบียนก็เลยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเอกสารมีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะมากที่อยู่ในเดเบียนนะครับ22ปีนี้รวมเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะครับตรงนี้3อย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าใครที่อยากขึ้นมาเป็น Debian Developer จะทำยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นเลยเราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วที่เราจะไปอัพโหลดแพ็กเกจใหม่ที่เราทำขึ้นไปที่ Debian เลยนะครับไม่มีโครงการไหนก็ให้ทำอย่างนั้นนอกจากเราตั้ง Git Repo เองครับอัพโหลดเองอันนั้นเรามีสิทธิ์สุดๆใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ปั๊บมันก็ต้องผ่านกระบวนการว่าถ้าเกิดเรามีความสามารถทำแพ็กเกจแล้วเราอยากจะเอาขึ้น Debian เพื่อให้มีชื่อเรานะอยากให้มีชื่อเราติดตาไปบนโลกนี้ว่ามีเราเนี่ยเป็นคนดูแลแพ็กเกจนี้นะครับ
ขาก็ทำผ่านสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือเป็นผู้ใช้คำว่าเป็นผู้ที่จะเข้ามาช่วยตีมือเราคอยดูว่าแพ็กเกจเราคุณภาพดีไหมเป็นการเรียนรู้ครับการเรียนรู้ก็คือคนคนนี้จะบอกว่าคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องแก้ตรงนี้นะคุณต้องปรับตรงนี้นะลายเส้นตรงนี้มีปัญหานะแล้วมันเป็นขั้นตอนในการหล่อหลอมครับเดเบียนเดเวลลอปเปอร์ทุกคนผ่านขั้นตอนนี้นะครับจึงทำให้เดเบียนแพ็กเกจมีคุณภาพเพราะว่าไม่ใช่สักแต่ว่าใส่อะไรลงไปนะครับบางทีติดนู่นติดนี่เข้าไปกลายเป็นว่าเอาไปติดตั้งเขามีปัญหาเดเบียนก็จะมีกระบวนการมีสตรีมหนึ่งขั้นนะครับหลังจากที่เราทำงานผ่านสปอนเซอร์เสร็จขั้นต่อไปเราเป็น DM ครับ DM คือ Development Maintainer ก็คือเหมือนที่ผมเป็นตอนนี้นะครับแต่สิทธิ์ของ DM นี่จะต่างจาก Developer ตรงที่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโยนแพ็กเกจใหม่ขึ้นไปที่ Development ได้ด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำเหมือนตอนที่สปอนเซอร์นะครับแล้วมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าพอเราทำผ่านสปอนเซอร์ไปเรื่อยๆสปอนเซอร์เริ่มเห็นว่าเรามีความสามารถพอเขาก็จะมามาบอกว่าแพ็กเกจเนี้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะดูแลเองได้ทั้งหมดละไม่ต้องผ่านผมละผมไว้ใจคุณให้คุณดูเลยเขาก็จะให้สิทธิ์เรามาบอกว่าให้เราทำได้แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นเดเบียนเมนเทนเนอร์ที่เป็นดีเอ็มอัพโหลดนะครับส่วนสิทธิ์สูงสุดก็คือคนที่เป็นเดเบียนเดเวลลอปเปอร์นะครับสามารถที่จะเอาแพ็กเกจใหม่เข้าไปได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าอยากเอาอะไรเข้าก็เข้านะครับเดเบียนมี FTP Master ครับ Master คือคนที่โยนลงไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาใส่ปั๊บใช้งานได้เลยใส่เข้าไปปั๊บเขารีวิวมีปัญหาลายเส้นไหมแพ็กเกจติดตั้งแล้วมีปัญหาไม่ลงได้ไม่เจอโน่นเจอนี่บางคนทำตีกลับทั้งหลายรอบก็มีครับแต่ว่าตรงนั้นคือคุณภาพนะครับคุณภาพที่เกิดขึ้นในเด็กเรียนนะครับจนใช้คำว่าบางทีจะทำให้บางคนรู้สึกอึดอัดว่าอู้ทำอะไรก็ไม่ผ่านทำอะไรก็ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าพอเราทำไปสักระยะหนึ่งจะเริ่มเห็นว่าไอสิ่งที่เราทำมันเริ่มหล่อหลอมเราครับให้เราเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกียรติที่มีคุณภาพโดยที่เขาไม่ท้วงติงได้นะครับแต่ว่าตรงนั้นก็อยู่ที่การฝึกต่อไปเรื่อยๆนะครับถามว่าถึงทุกวันนี้ทำยังมีพลาดไหมก็มีครับเพราะว่าถึงเวลาปั๊บเราก็ต้องใช้เวลาที่บางทีว่างจากเลี้ยงลูกครับว่างจากเลี้ยงลูกบางทีก็สักพักลูกทะเลาะกันในหัวสมองก็เริ่มไม่ดีแล้วนะครับทำโน่นทำนี้เริ่มพลาดผสมขึ้นไปก็ตีมือกลับมานะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีคนรีวิวให้แล้วแต่ถามว่าเดเบียนมีงานอื่นๆไหมครับมีครับเดเบียนไม่ต้องการเดเบียนเมนเทนเนอร์หรือว่าเดเบียนเดเวลลอปเปอร์อย่างเดียวนะครับเดเบียนอยากได้ครับนะครับคนแปลเอกสารคนตรวจทานเอกสารครับคืออะไรคือว่าอย่างที่บอกว่าด็อกิเมนต์มันเยอะใช่ไหมครับการที่จะไปถึงคนทุกคนและทุกภาษาก็ต้องมีคนที่แปลเอกสารเพื่อให้เข้าถึงได้ทุกคนนะครับผมพูดจริงๆว่างานแปลนี่เป็นงานที่หนักมากนะครับและมีช่วงหนึ่งที่พี่เทพเอาเวลาหลายๆช่วงไปแปลเอกสารนะครับจนคำหนึ่งที่พี่โดมนะครับพี่โดมเจริญยศแกบอกว่าบางทีรู้สึกเสียดายนะครับเหมือนเอารถเบนซ์ไปลากเกวียนก็คือแกมีความสามารถที่จะทำอย่างอื่นแต่ว่าด้วยใจที่แกรักแกอยากจะทำให้ซอฟต์แวร์มันเกิดแต่ก่อนเนี้ยซอฟต์แวร์เป็นซอสเนี่ยใครได้ยินมันจะยี้หมดเลยครับอะไรลินุกอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนลง Windows เหมือนเดิมดีกว่านะครับแกก็บอกว่าถ้าเจอประเภทนั้นแกก็บอกแกไม่คอนวินไม่อยากไปยุ่งต่อเพราะว่าถ้าเกิดเจอคนประเภทนี้นะครับเราแนะนำให้เขาไปยังไงเขาไม่ไปดูต่ออีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเจอคนแบบนั้นเราจะต้องดูแลเขาไปตลอดชีวิตครับดูแลว่าเดี๋ยวถ้ามีปัญหาเราก็ต้องไปช่วยแก้ครับจะเป็นคนกลุ่มคนที่หนึ่งคือใช้คำว่ามันก็ไม่เชิงสกรีนครับแต่ว่ามันเป็นภายในองค์กรเองบอกว่าเดเบียนก็จะรับคนประเภทนั้นน้อยนะครับสังเกตว่าหลังๆคนที่ใช้เดเบียนก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเล็กนะครับก็ไม่ใช่ว่าอยากให้ทุกคนไม่อยากใช้เดเบียนนะแต่ว่าเราอยากให้คนที่ใช้เดเบียนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้นะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วพอถึงวันหนึ่งเราจะรู้ว่าถ้าเราแก้ไขทุกอย่างเองได้เราไม่ต้องพึ่งใครครับนั่นคือจุดประสงค์ของซอฟต์แวร์เสรีเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับภาพนี้มองถ่ายที่เดเบียนมินิเดฟคอนที่ไต้หวันนะครับไปครับ 3-4 คนคือจริงๆแล้วไล่ไปแล้วในนี้ครับปักก็อยู่นี้พี่เทพก็ไปด้วยกันนะครับแล้วมีอาจารย์กิตที่เป็นตอนนี้เป็นพอ.นะครับสำนัก
สำนักเทคโนโลยีที่มขครับอาจารย์คิดเก่งเรื่องลินุกซ์มากแต่แกไม่ค่อยมีเวลาแกก็เลยไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็น Devend Developer หรือเป็นอะไรนะครับอาจารย์คิดคือคนสายสุดครับอาจารย์คิดเทียนธนงประจัยนะครับอันนี้ผมก็ยกนิ้วให้อาจารย์คิดเก่งมากนะครับผมอยากเข้าเรียนภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพราะอาจารย์คิดท่านคิดเก่งคือเก่งเรื่อง security มากแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้เรียนผมไปเรียนไฟฟ้านะครับเพราะว่าเกรดไม่ถึงไม่ใช่ว่าไม่อยากเรียนนะครับแต่เขาไม่รับผมนะครับแล้วก็เรียนไฟฟ้ามาจนจบนะครับแล้วก็จริงใช้ Debian ตั้งแต่เกือบจะจบวิศวกรรมไฟฟ้าประมาณตอนนั้นก็ปี5ปี6แล้วปี5ปี6เรียนไฟฟ้าเรียนแข่งกับหมอครับก็พอถึงตอนนั้นก็เริ่มรู้จักDebianก็ใช้มานะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้เห็นก็คือว่าอันนี้เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะแอคทีฟจริงๆแล้วคนที่เขาเชิญมาก็มีหลายๆคนที่ถามว่ามีบทบาทในDebianมากไหมครับคนนี้คนตรงกลางครับแกใช้ชื่อแทนตัวว่าแกนดัฟแกตัวใหญ่เหมือนแกนดัฟครับแกนดัฟคนนี้ชื่อเจ็ดเจสปอร์ตเป็น FTP Master คนที่ผมบอกว่าจะคอยสกรีนทุกอย่างว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับส่วนคนนี้ขับแฮนนี่บาลคนนี้ค่อนข้างอายุเยอะแล้วนะครับซูมยังไงล่ะทีนี้โอเคครับชุดงั้นเดี๋ยวผมให้ดูกรุ๊ปโฟโต้ในนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอยากถามครับว่าถ้าเราเอา open source มาพัฒนาระบบงานในบริษัทเนี่ยครับผมแล้วเราต้องเปิดเผย open source ในตัวที่เราพัฒนาก็คือต้องยกให้ลูกค้าที่เป็นระเบียบสักครู่นะครับก็ในเคสนั้นนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราต้องตีความไลเซนส์ครับไลเซนส์คือสัญญาอนุญาตสัญญาอนุญาตจะมีข้อกำหนดบอกว่าซอฟต์แวร์ประเภทนี้ถ้ามีการพัฒนาต่อนะครับเป็น derivative work จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบไหนนะครับแต่โดยทั่วไปก็คือหลังๆเราจะเจอ MIT license นะครับถ้าเรามองว่าเราจะใช้เพื่อพัฒนาเพื่อเป็นซอฟต์แวร์เป็น commercial แล้วเราไม่ต้องการจะเปิดซอร์สต่อในเคสนี้ผมไม่แนะนำนะครับแต่ว่า license ที่ทำอย่างนั้นได้ส่วนใหญ่จะเป็น MIT ครับสังเกตว่าเราจะเห็นว่า license หลังๆเนี่ยคือ1คือในบางกรณีเนี่ย open source ก็ไปขวางใช้คำว่าไปขวางการที่จะทำให้ commercial มันโตนะครับเขาก็เลยเลือกไลเซนส์ที่เป็นการนิดหนึ่งเพื่อที่ให้ไปทางโน้นก็ได้ง่ายไปทางนี้ก็ได้ง่ายนะครับแต่เหตุผลของ open source จริงๆคือเขาต้องการจะสติ๊กว่าไม่อยากให้ใครเอา source code ไปทำแล้วก็อยู่ดีก็ไปปิด source เขาแล้วไปทำต่อเลยนะครับซึ่งมันผิดหลักการการ contribute กับ open source นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการทำลาย open source ในอนาคตครับก็แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราอยากดูว่าเราซอฟต์แวร์ชุดไหนได้เราต้องอ่านไลเซนส์ในค่อนข้างก็อยู่ในDebian Free Software Guideline ครับว่าตัวไหนที่จะดึงไปใช้ได้ไม่ได้ครับตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับDebian สติ๊กเรื่องนี้มากอย่างล่าสุดUbuntuมีปัญหากับ ZFS ที่เป็นฝ่ายซิสเต็มของ Linux นะครับก็มาจากทาง Oracle แล้วปรากฏว่าทาง Ubuntu ตีความว่าเขาสามารถที่จะ distribute ไปกับ Ubuntu ได้การที่ distribute เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงตรงที่ว่าสมมติว่าเราได้แผ่นไปปั๊บติดตั้งปั๊บใช้งานได้เลยไม่ใช่ว่าติดตั้งปั๊บต้องมาสั่งนู่นสั่งนี่เพื่อให้มันใช้ตัวนี้ได้นะครับในเคสนั้นมันเกิดความไม่สะดวกนะครับแต่ว่าที่ติดตั้งไม่ได้เลยเนี่ยเป็นเพราะมันติดเรื่องไลเซนส์ครับติดตั้งมันติดเรื่องไลเซนส์นะครับเขาก็พยายามตีความซึ่งอย่างที่เราเห็นว่าบางทีกฎหมายนะครับกฎหมายกับความเป็นจริงเวลาตีความเนี่ยต่างคนก็ตีความเป็นคนละทางนะครับสุดท้ายก็ต้องคุยกันเรื่องกฎหมายว่าได้หรือไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นซอฟต์แวร์เล็กๆเราพัฒนาขึ้นมาก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นมันเริ่มมีคอนฟลิกต์แล้วเริ่มมีคนมาตามทีหลังก็จะยากนะครับก็เหมือนเขาจะรู้ว่าเขาจะได้เป็น Debian Developer 2คนยืนใกล้กันเลยครับส่วนผมก็ตรงนี้ครับอาจารย์กิตก็คนนี้อันนี้เป็น4คนนี่เป็นคนไทยครับแล้วตอนหลังอาจารย์กิตก็ยังไปดิเรียนคอนเฟอเรนซ์อยู่ปีที่แล้วก็ยังไปอยู่ก็ยังมีอาจารย์กิตอยู่ที่นั่นนะครับก็มีแผนว่าทางมข. อยาก
จะโฮสต์ Debian Conference สักครั้งนะครับแต่อย่างที่เราเห็นคนเยอะขนาดนั้นใช้เงินขนาดไหนนะครับมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นความหวังอยู่เพราะว่าสังเกตตั้งแต่ปี2009แล้วนานแล้วนะครับนานแล้วก็เราพอเริ่มไปก็เริ่มอยากเห็นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มี Debian Mini DevCon ที่ประเทศไทยที่ขอนแก่นอยู่ครั้งนึงก็จะมี developer บางคนมานะครับแล้วในช่วงนั้นเราก็ทำสปินเขาเรียกว่าเป็นบัก scratching party บัก scratching party คือ Debian มีบัคอะไรทุกคนมาช่วยกันแก้เหมือนมาร่วมกันยำครับคล้ายๆ Hackathon คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าเป็นบัคเกี่ยวกับ Debian ครับก็จะมีเคสนั้นที่ทำนะครับก็ส่วนใหญ่ก็หลังจากแก้บัคเสร็จก็ไปฉลองกันต่อ Debian developer นี่เป็นกลุ่มคนที่บางคนที่ก็ดื่มจริงๆก็ค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือหลังจากที่ก็ดื่มหนักๆตอนกลางคืนตื่นเช้ามาทำงานปกติครับครับไม่มีเสียการใช้งานนะครับสอบถามข้อครับทำไมต้องเน้นภาษา C ครับในการพัฒนาใช้คำว่า C มันเกิดมานานครับ C มันเกิดมานานแล้วกลุ่มคนที่มีความสามารถด้านภาษา C ค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมุ่งเน้นไปตามภาษาที่มันสะดวกในการพัฒนานะครับเหมือนบางคนที่บอกว่าทำไมใช้ Javaก็เพราะว่าทั้งทีมอะครับทั้งทีมเป็น Java หมดจะให้ไปเรียนรู้ใหม่มันก็มี learning curve ครับแต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้เป็น Java อย่างเดียวครับจริงๆใน Debian นี่มีคนเก่งหลายด้านเก่งๆด้าน Haskell ก็อยู่ใน Debian นะครับ Python Ruby คือจริงๆก็คือรวม professional ในนี้หลายๆอย่างก็คือแพ็คเกจ Debian นี่จะหลากหลายมากนะครับมีทั้ง Node.js นะครับจริงแล้วแพ็คเกจ Node.js ในนี้ก็เยอะนะครับหลังๆ Go ครับ Go กำลังมา Go มาแพ็คเกจใน Debian ถ้าไปสังเกตใน Go วิ่งเต็มเลยครับก็ครับครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับหอดเล่นหนึ่งนาทีครับยังเหลือเวลาครับตัวเป็น Debian Developer เนี่ยคือต้องเขียนไปนึกถึงหลักเคอร์เนลไหมครับหรือว่าเคอร์เนลเราก็ไม่แตะเลยเราก็ไปใช้ของ Debian Developer มีหลายด้านครับก็คือเราถนัดด้านไหนจริงๆมันคือการแสดงความเป็น professionalว่าถ้าคุณเก่ง Node.js ไปอยู่ในทีม Node.js คุณเขียน Node.js สุดยอดดูแล Node.js ได้ไม่มีปัญหาเขาก็ให้คุณเป็น Debian Developer ครับส่วนเราบอกว่าเรามาทางสาย Network มาสาย Kernel เราก็ดูทางนี้นะพอดูเสร็จก็คือสุดท้ายเราคล่องทางไหนเราไปดูเราไปช่วยเขาได้ครับแล้วเราก็ได้ไปพัฒนาต่อว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ C อย่างเดียวไปทำงานได้นะไปดูอาจจะต้องเจอ Bash Script ไปเจอ Shell Script ใช่มั้ยครับบางทีบางงานเจอ Perl ด้วยซ้ำครับก็จริงๆผมไม่ค่อยอยากเจอเพิร์ลอะไรเพราะว่าในหัวมันเหมือนถูกฝังมาว่า I hate Perl ครับครับก็จริงๆแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนที่อยากจะใช้ Open Source นะครับ Debian เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นจุดสตาร์ทที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเรามีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่มีปัญหาอะไรเราคุยเข้าไปมีคนตอบให้นะครับเราแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับส่วนใครไม่สะดวกเราไปใช้ Derivative ก็ได้จะใช้ Mint ใช้ Ubuntu ใช้อะไรตรงนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วงานบางทีจาก Ubuntu ก็ contribute กลับครับตามหลักการ Open Source นะครับทุกงานที่ทำก็จะกลับขึ้นต้นน้ำได้นะครับก็ The source be with you ครับผมให้ source อยู่กับคุณครับผมขอบคุณครับ